ังท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้ทุกวันเสาร์วิทยุจุฬา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับคราวนี้ว่ากันต่อในคำนำของหนังสือเรื่องทหารกับการพัฒนาการเมืองไทยนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือเล่มนี้ไปหาอ่านกันครับถึงแม้ว่าจะมีบทความเก่าๆอยู่แล้วก็บทความที่อาจารย์สุจิตเขียนใหม่แต่ก็น่าสนใจเราต้องกลับมาทบทวนศึกษาบทบาทของทหารในอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคือท่านอาจารย์สุจิตบอกว่าการไม่ยอมรับการยึดอำนาจของทหารนั้นได้มีมากขึ้นตรงนี้ส่งผลให้ทหารนะครับต้องคิดหนักเพราะว่าการเข้ามายึดอำนาจนั้นมันทำได้ยากนะฮะแล้วก็จะทำให้ทหารยึดอำนาจโดยไม่มีการต่อต้านเลยเนี่ยมันก็จะยากขึ้นทุกทีแล้วก็ในระยะ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับกระแสประชาธิปไตยในประเทศนั้นมีความเจริญเติบโตและเข้มแข็งขึ้นซึ่งมันเป็นผลมาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ได้นานนั่นก็คือในช่วงปี2535หลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปี2549ซึ่งเป็นระยะเวลาก็ประมาณ 13-14 ปีนะครับทั้งที่รัฐบาลในช่วง2535ถึง2549เนี่ยไล่ไปเลยครับรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยรัฐบาลของไล่มาจากรัฐบาลคุณอนันต์ปัญญาชุนก่อนมาถึงรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยรัฐบาลของคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วกลับมาเป็นรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยอีกทีหนึ่งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกลับมาสู่เป็นรัฐบาลของพลเอกชวิตยงใจยุทธนะครับแบบนี้ช่วงระยะเวลาจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะจนกระทั่งถึงปี2549เนี่ยรัฐบาลแต่ละชุดนั้นไม่มีความเข้มแข็งมากมีการอ่อนแอมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีบ่อยยกเว้นในช่วงของรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรเท่านั้นที่มีระยะเวลาในการอยู่อำนาจยาวนานการเกิดกระแสประชาธิปไตยจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยทหารเองก็เริ่มมีการยอมรับระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับจนทำให้สังเกตได้ว่าท่านอาจารย์สุจิตเขียนเอาไว้ว่าเมื่อมีการยึดอำนาจขึ้นในปี2549แล้วก็ครั้งหลังสุด2557นะครับนั่นก็คือการยึดอำนาจของพลเอกสนธิบุญยครินทร์2549แล้วก็การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับในปี2557ซึ่งลักษณะของการยึดอำนาจเนี่ยก็ต้องรอให้สถานการณ์สุกงอมนะครับจะสังเกตท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าช่วงปี49และปี57เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองวิกฤตการทางการเมืองหลายเรื่องจนทั้งคนประชาชนในทั่วไปบอกเนี่ยแบบเนี้ยในอดีตน่ะได้ฟังเพลงมาร์ชได้ฟังเพลงปลุกใจกันแล้วทางสถานีวิทยุของกองทัพปฏิวัติรัฐทหารแน่แต่มันก็จนแล้วจนรอดผู้นำทางทหารเองก็ยังไม่ยึดอำนาจจนกระทั่งสถานการณ์มันสุกงอมแล้วก็เกิดคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุจิตใช้คำว่าเกิดความจำใจต้องทำดังนั้นการยึดอำนาจของทหารในปี2549แล้วพ.ศ. 2557นั้นทหารอาจารย์สิทธิ์บอกทหารบอกว่ายึดอำนาจได้นั้นเพราะจำใจต้องทำดังนั้นบทบาทและอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของทหารไทยนะครับกับระบบการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงเกิดความสนใจที่จะมาศึกษาปัญหาต่าง
ได้แก่ไอ้รูปแบบหรือว่าแบบแผนของบทบาททางการเมืองของทหารสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่กระตุ้นที่นำไปสู่การมีบทบาททางการเมืองนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ทหารนั้นเข้ามามีบทบาททางการเมืองรวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคตินะโดยเฉพาะในช่วงปี2520กว่าเนี่ยงานศึกษาทางวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์หรือแม้แต่ในวงการทหารเองอย่างเช่นหลักสูตรของทหารของกองทัพไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยป้องกันราชวิทยาลัยทัพบกเรียนเสหรือบทความของทหารในวารสารของกองทัพไม่ว่าจะเป็นเสนาธิปัตย์หรือว่าอะไรต่างนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวเรื่องของทัศนคติและความคิดทางการเมืองของผู้นำทหารนะครับอย่างเช่นอันนี้นอกจากที่ได้ศึกษาไว้นะผมก็เคยมีลูกศิษย์นะครับมาศึกษาลูกศิษย์วิทยาโทก็เป็นทหารแต่ว่าเป็นทหารที่มาจากสายแพทย์เข้ามาศึกษาวิทยาโทนะเป็นทหารเสนารักษ์ก็มาศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนปี2516ก็เคยมีการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยในเรือนเรือการว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดรับสอดคล้องต่อประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการเมืองที่ท่านอาจารย์สุจิตว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน2535-2549เนี่ยความคิดทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศซึ่งจะเป็นผู้นำทางทหารต่อไปในอนาคตข้างหน้านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทบ้างไหมขณะเดียวกันหลักสูตรของโรงเรียนในร้อยโดยเฉพาะโรงเรียนในร้อยจปรก็มีหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวเรื่องของทางด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมด้านการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การศึกษาบทบาทของทหารในการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยก็จึงเริ่มมาศึกษาความคิดทางการเมืองของทหารเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเช่นนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์สุจิตก็ได้บอกว่าในหนังสือทั้งหมด5บทนะฮะทั้ง5บทซึ่งผมจะนำสรุปเสมอให้แก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องเนี่ยซึ่งผมเรียนแล้วว่ามันจำเป็นที่ต้องหันกลับมาทบทวนเรื่องนี้กันสักทีนึงแล้วนะเรื่องแรกในบทที่1นั้นชื่อเรื่องการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของทหารไทยการปฏิวัติรัฐทหารตั้งแต่2475ถึงปีพ.ศ. 2520เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของสาเหตุปัจจัยเกื้อหนุนแล้วก็แรงผลักดันรวมทั้งสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการยึดมากของทหารซึ่งการบทที่1นั้นเนี่ยนะครับเป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ปีที่15ฉบับที่2เมื่อเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2521ในชื่อเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทยซึ่งสมัยก่อนนั้นผมก็อ่านตรงทั้งผมลืมแล้วมันมีบทความเนี้ยซึ่งเป็นบทความที่ดีมากนะครับโดยในบทความนี้นั้นท่านอาจารย์สุจิตบอกว่าได้วิเคราะห์สิ่งกระตุ้นโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่กลุ่มทหารนะฮะวิตกกังวลและจนกระทั่งเข้ามาทำการรัฐประหารนะฮะมองเฉพาะของผลประโยชน์ของกลุ่มซึ่งในเชิงผลประโยชน์ของกลุ่มนั้นเนี่ยเช่นการตัดงบประมาณทางกองทัพนะเช่นสมมติว่าเวลาเนี่ยเหมือนกับการร่างพรบงบประมาณเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยถ้ายุคใดทางการเมืองผู้นำทางการเมืองมาจากการเลือกตั้งเข้าไปก้าวกายเข้าไปเจาะล้วงลูกงบประมาณของกองทัพนะเหมือนกับข่าวที่เร็วๆนี้นักการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่งเข้าไปเป็นกรรมาธิการแล้วก็ไปเจาะลึกถึงงบอื่นหรืออะไรต่างๆของกองทัพเนี่ยก็มักจะเป็นเหตุที่ทำให้ทหารไม่สบายใจนะครับแล้วเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองหรือการที่เข้าไปทำให้ผ
ผลประโยชน์ของทหารในเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำทางกองทัพในระดับต่างๆก็คือการที่ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ทหารนั้นเข้ามารัฐประหารซึ่งเคยเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเอาอย่างง่ายๆการรัฐประหารในปี2534ที่ยึดอำนาจรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันมันก็เป็นเหตุเนี้ยเป็นเหตุมาจากการที่พลเอกชาติชายพยายามเข้ามาจะมีบทบาทและมีอำนาจเหนือกองทัพจะเข้าไปจัดการเกี่ยวเรื่องของการวางตำแหน่งแห่งหนของผู้นำกองทัพจะทำเองก็ลำบากเพราะพลเอกชาติชายเองก็ห่างเหินจากกองทัพมานานอยู่พอสมควรถึงแม้จะเป็นนายทหารระดับพลเอกก็ตามทีนะเพราะว่าเป็นทหารที่เป็นเรื่องของทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างที่การทูตมากกว่าก็เลยไปดึงเอาพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตผบ.ทบ.อดีตผบ.สูงสุดซึ่งก็รู้กฎไกตำแหน่งแห่งหนตัวบุคคลในกองทัพอย่างดีขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็ทำให้นายทหารในขณะนั้นก็คือกลุ่มจปร.5เกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะมีฝ่ายการเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นพลเอกอาทิตย์แต่ก็อยู่ภายใต้การแต่งตั้งของฝ่ายการเมืองที่จะมาแทรกแซงวางตำแหน่งแห่งหนของผู้นำกองทัพในระดับต่างๆอันนี้ก็เป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์สุจิตบอกว่าการกระตุ้นให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนั้นในบทความเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทยซึ่งมาตีพิมพ์ใหม่ในชื่อการเข้ามาปฏิบัติทางการเมืองของทหารไทยการปฏิวัติทหาร2475-2520ในบทที่1ของสื่อเล่มนี้เนี่ยก็เป็นการชี้ว่านั่นแหละถ้าผมหยุดกองทัพได้แล้วความกระทบกระเทือนเมื่อไหร่โอกาสที่จะทำการรัฐประหารนั้นมีสูงนะครับอีกประการหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้มแข็งของทหารเนื่องจากทหารนั้นเป็นการจัดองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดนะแข็งแกร่งที่สุดในองค์กรของระบบราชการทั้งระบบและแข็งแกร่งกว่าสถาบันทางการเมืองใดๆทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสในการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือบทที่1ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะนำมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปในบทที่2เองนั้นในหนังสือเล่มนี้นะบทที่2ชื่ออำนาจทางการเมืองของผู้นำทหารไทยก็เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจอมพลป.พิบูลสงครามกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่ดีบทความหนึ่งที่เคยตีพิมพ์เอาไว้นะครับในหนังสือชื่ อรักเมืองไทยเล่มที่หนึ่งนะฮะที่มีท่านอาจารย์สมบัติจันทร์วงศ์และอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เป็นบรรณาธิการเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์โดยโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2519เล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งที่ผมสมัยผมเรียนหนังสืออยู่ผมก็อ่านนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็หนังสือเนี้ยยังอยู่ในห้องสมุดของผมในชั้นหนังสือผมเพราะนั้นพอดีอาจารย์สุจิตท่านกลับมาใหม่ทีก็ทำให้หัวระลึกถึงว่าเอ๊ะมันเคยมีบทความเกี่ยวเรื่องทหารเนี่ยดีบทความนี้เขียนก่อนที่เป็นงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งชื่อระบบการเมืองระบบอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งท่านอาจารย์ทักษ์เฉลิมเตียนอันนี้ก็เป็นหนังสือคลาสสิกในเรื่องบทบาทของทหารอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันที่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าเขียนมาหลังจากที่ท่านอาจารย์สุจิตได้เขียนหนังสือและบทความนี้เอาไว้เพราะในบทความซึ่งอยู่ในบทที่2ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านอาจารย์สุจิตบอกว่าเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นกรณีที่ศึกษาผู้นำทหารที่มีบทบาทเด่นในการเมืองนะครับซึ่งก็มีการศึกษาเกี่ยวเรื่องปัจจัยต่างๆของการยึดอำนาจของทหารซึ่งมองในภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้นำในการเข้าสู่อำนาจแล้วก็การรักษาอำนาจว่าได้มีการใช้ทรัพยากรทางการเมืองอะไรก็ใช้อย่างไรนะครับใช้แล้วสำเร็จหรือไม่นะฮะซึ่งบทนี้เนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาไอ้ผลงานเชิงที่เป็นคลาสสิกในการศึกษาบทบาทของทหารคือศึกษาบทบาทของจอมพลป.และจอมพลสฤษดิ์มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำเป็นตัวแบบในการศึกษาบทบาทของผู้นำทางทหารที่มามีบทบาททางการเมืองต่อไปไม่ว่าจะเป็นบทบาทของจอมพลถนอมกิตติกจรซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่อย่าลืมนะครับว่าจอมพลถนอมกิตติกจรนั้นเป็นนายกตีต่อจากจอมพลสฤษดิ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.206และเป็นอย่างยาวนานมาก2506ถึงพ.ศ.2516เป็นระยะเวลา10ปีในยุคของจอมพลถนอมกิตติกจรทั้งในระบบการปกครองแบบอำนาจนิยมระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี2511ที่มีการเลือกตั้งปี12แล้วก็มีระบบอำนาจนิยมโดยการปฏิวัติตัวเองในเดือนพฤศจิกายน2514ก็สามารถเอาตัวแบบไปศึกษาจอมพลถนอมได้แล้วรวมทั้งการศึกษาบทบาทของผู้นำทางกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเข้ามาสู่ทหารกับการเมืองในยุคใหม่ก็ศึกษาท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะซึ่งเป็นตัวแบบที่ท่านเข้ามามีอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521-22เลยท่านก็เลิกเข้าสู่ทางการเมืองแล้วแล้วก็ท่านอยู่ต่อเนื่องมาจนท่านวางมือทางการเมืองของตัวท่านเองในปลายปี2531-2532นะครับหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่น่าศึกษาต่อของผู้นำทางการเมืองถึงแม้ว่าจะมีบทบาททางการเมืองระยะสั้นๆกรณีของท่านพลเอกสุจินดาคราประยูรก็น่าศึกษานะต่อเนื่องมาถึงผู้นำทางการเมืองหรืออาจจะเป็นกลุ่มทางการเมืองที่มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเป็นผู้นำทางการเมืองในระดับชาติอย่างเช่นกลุ่มยังเติร์กหรือกลุ่มฐานหนุ่มที่มีบทบาทอย่างสูงมากในยุคของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับและก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาบทบาทของผู้นำทางทหารในยุคที่เข้ามาทำการปฏิวัติรัฐประหารในปี2549พลเอกสนธิบุญยกรินหรือแม้แต่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ผู้นำทางทหารที่เรียกว่า3ปนะครับก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็ท่านปอที่3ก็คือท่านบิ๊กป้อมนะฮะอันนี้ถ้าเผื่อเราเรียก3ปออย่างเงี้ยยุคนี้น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษามากคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้ในบทที่3นะครับในบทที่3นั้นชื่อเรื่องจากการยึดอำนาจมาเป็นการมีบทบาทตามกติกาก็คือบทบาททางการเมืองของทหารไทยในปี2524ถึงปีพ.ศ. 2529บทความบทนี้ท่านอาจารย์สุจิตท่านบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากทหารเองนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทแล้วก็แนวคิดทางการเมืองไปโดยไม่ได้มุ่งแต่ยึดอำนาจโดยใช้กำลังแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะแต่หันมามีบทบาททางการเมืองโดยเข้าไปเล่นตามกติกาคำว่าเล่นตามกติกานั้นก็คือเข้าไปมีบทบาทเป็นผู้พิทักษ์นะฮะเป็นผู้พิทักษ์รัฐบาลนะฮะแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคงของชาตินะเพราะฉะนั้นในบทเนี้ยท่านอาจารย์สุจิตท่านต้องการที่จะชี้ถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกองทัพกับรัฐบาลโดยเฉพาะในยุคของช่วง2524ถึงพ.ศ. 2529เนี่ยเป็นยุคสำคัญของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าในยุคของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นท่านอยู่ในกึ่งระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอำนาจนิยมนะฮะ
ที่ท่านได้รับการสนับสนุนจากระบบราชการระบบเทคโนแครตอะไรหลายๆอย่างซึ่งวิทยาผลของผมในระดับปริญญาโทผมศึกษาเรื่องนี้นะในยุคของพระท่านพลเอกเปรมผมศึกษาเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจและข้าราชการกับการเมืองไทยนะซึ่งวิทยาผลฉบับนี้นั้นเป็นวิทยาผลฉบับแรกที่ได้รับรางวัลวิทยาผลดีเด่นของประเทศไทยนะครับซึ่งก็นานมาแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็มีการให้รางวัลวิทยาผลมาตลอดนะครับซึ่งการศึกษาตรงนี้ท่านอาจารย์สุจิตท่านได้วิเคราะห์ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลพลเอกเปรมโดยเฉพาะท่านได้พูดถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66/2553นะครับแต่จริงแล้วถ้าเผื่อจะพูดถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2553นะครับก็จะต้องพูดถึงคำสั่งที่65/2525ด้วย66/23กับ66/25จะต้องใช้คำสั่งนี้คู่กันและคำสั่งสองคำสั่งเนี้ยมันก็คือสิ่งที่ระยะหลังมันจะพูดกันว่าเป็นแนวความคิดการเมืองนำการทหารนั่นก็คือคำสั่งที่ท่านอาจารย์จิตบอกว่าเป็นคำสั่งที่ผู้นำทหารใช้อ้างในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นการประกาศยุทธศาสตร์ทางการเมืองนำการทหารเพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์บทความในบทนี้เนี่ยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือนะครับซึ่งท่านอาจารย์จิตเป็นผู้เขียนเองนะฮะซึ่งท่านอยู่ในบทความชื่อ Military in Thai Politics นะครับ1981-1986ซึ่งตีพิมพ์โดย Institute of Southeast Asia Study ในเมื่อปี2530จริงๆแล้วบทความบทนี้เนี่ยในหนังสือในบทที่3เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจและสามารถขยายความและศึกษาบทบาททางการเมืองของทหารอย่างมากเพราะว่าในช่วงของพระท่านพลเอกเปรมทหารเองเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะภายใต้กลุ่มยังเติร์กทหารประชาธิปไตยที่พยายามขับเคลื่อนมีการต่อสู้กันอย่างมากทั้งกลุ่มยังเติร์กที่พยายามที่จะทำการปฏิวัติเมษา2523แล้วก็พ่ายแพ้ต่อพลเอกเปรมซึ่งเมื่อวานเมื่อวันพฤหัสท่านอาจารย์สุจิตก็ได้พูดถึงว่าสิ่งที่พลเอกเปรมต่อสู้กับกลุ่มยังเติร์กในเวลานั้นพลเอกเปรมต้องการส่งสัญญาณให้กลุ่มยังเติร์กว่าสถาบันสำคัญของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับรัฐบาลนะครับก็เพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เมษา2523รัฐบาลกราบบังคมทูลเชิญพระบาทเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรมสารวงศ์เสด็จไปประทับณจังหวัดนครราชสีมาที่ค่ายสุรนารีแล้วก็มีการตอบโต้กับฝ่ายยังเติร์กจนทั้งฝ่ายยังเติร์กก็ต้องยอมแพ้เพราะว่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์กันที่บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลแล้วก็กับกองทัพอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากนั้นแล้วในบทความนี้ได้พูดถึงนโยบาย66/23เนี่ยมันเป็นนโยบายที่พูดง่ายๆว่าประเทศไทยในเวลานั้นเกิดวิกฤตการณ์อย่างมากเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงมากซึ่งเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์6ตุลา2519ที่มีการไล่ปราบกระบวนการนักศึกษาไล่ปราบนักการเมืองจนกระทั่งนักการเมืองนักศึกษาและชนชั้นกลางจำนวนหนีเข้าป่าไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยและเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ผมเรียนขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่ความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านั้นนำมาซึ่งความสูญเสียกันอย่างมหาศาลของคนไทยนะครับแต่ว่ารัฐบาลของท่านพลเอกเปรมเนี่ย
นั่นแน่นอนว่านายทหารที่มีส่วนบทบาทและในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้นั้นเนี่ยก็ต้องเอ่ยชื่อกันว่ามีนอกเหนือจากท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วนั่นก็คือพลเอกหาญนิรานนท์และกลุ่มทหารประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลตรีระวีวันเพ็ญและอีกหลายจำนวนมากเนี่ยอันนี้เป็นคนกลุ่มกับกลุ่มยางเติร์กนะกลุ่มนี้มีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันแนวความคิดเหล่านี้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมนี่เสียดายหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือปกขาวที่ตีพิมพ์เผยแพร่การต่อสู้การขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มทหารประชาธิปไตยกับกลุ่มทหารที่อยู่ในกมน.ก็พูดว่าความขัดแย้งระหว่างสายเหยี่ยวกับสายพิราบหนังสือเล่มนั้นหนังสือที่ดีมากแต่เอิญมันพังสลายไปตอนช่วงน้ำท่วมนะน้ำท่วมใหญ่ปี54หนังสือของผมเสียหายไปเป็นร้อยๆเล่มเลยเพราะว่าน้ำท่วมแล้วมันชั้นหนังสือมันพังมาหมดเลยนะเพราะว่าน้ำท่วมอยู่3เดือนนะห้องชั้นวางสื่อผมอยู่ชั้นล่างหนังสือดีๆผมพวกนี้หายไปหมดเลยแล้วจะหาอ่านเหล่านี้หาอ่านยากมากซึ่งหนังสือเล่มนั้นจะชี้เห็นถึงบทบาทของกองทัพเองในช่วงของ2520-2529มันมีความขัดแย้งกันในกองทัพนะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทหารประชาธิปไตยที่พยายามขับเคลื่อนนโยบายของสมบูรณ์ทัพ23และพลเอกเปรมนั้นที่เป็นผู้นำรัฐบาลและเป็นผู้ที่มีบารมีต่อกองทัพขณะนั้นเนี่ยฟังในทหารกลุ่มนี้ดังนั้นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในหนังสือเล่มนี้ในบทที่4ท่านอาจารย์สุจิตก็ได้บอกว่าท่านได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองของทหารหลังปีพ.ศ. 2535ซึ่งทัศนคติแล้วความคิดทางการเมืองของทหารไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเขามีความคิดอย่างไรต่อสภาพทางการเมืองแล้วก็การเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองของกองทัพนั้นเนื้อหาในบทที่4เหล่านั้นเนี่ยเป็นส่วนอาจารย์สุจิตท่านบอกว่าเป็นการศึกษาผลงานวิจัยนะครับของผู้เขียนต่างๆทั้งสถาบันทหารนะครับหรือทางทหารที่ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของทหารซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือว่าเป็นงานนิพนธ์ของนายทหารที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาการทหารบกที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนปี2535แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใช้นโยบาย66/23นะครับและในบทสุดท้ายนะครับในบทสุดท้ายนั้นคือบทที่5ว่าด้วยประชาธิปไตยกับทหารมิติใหม่ของความสัมพันธ์พลเรือนกับทหารในยุคโลกาภิวัตน์เป็นบทที่ท่านอาจารย์สุจิตเขียนขึ้นใหม่ในบทนี้นั้นท่านอาจารย์สุจิตบอกว่าในหนังสือเล่มนี้นั้นเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะวิเคราะห์บทบาทของทหารที่มีมาตั้งแต่2549จนทั้งถึงพ.ศ. 2557และท่านกลับเข้ามาสู่การยึดอำนาจของทหารในช่วงเวลาที่ทิ้งห่างไปยาวนานมากจะกลับมายึดอำนาจอีกแล้วยึดอำนาจ2ครั้งในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งอาจารย์สุจิตเองเนี่ยพยายามจะตอบคำถามในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมการยึดอำนาจจึงสามารถทำได้อีกและก็จะมีผลอย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารนี่คือการกล่าวนำของท่านอาจารย์จิตในหนังสือเรื่องทหารกับการพัฒนาการเมืองไทยที่ตีพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับในครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าผมจะนำเอาเนื้อหาในหนังสือที่ท่านอาจารย์จิตเขียนเนี่ยเอามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นเพื่อเราหันมาศึกษาบทบาทของทหารกับการพัฒนาทางการเมืองไทยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ